เดี๋ยวมาดูวิธีทดสอบกันนะครับผมก็จะใช้ตัว preset เนี่ย011นะครับ premium drive นะครับซึ่งใน signal chain เนี่ยก็จะมีแอมเปิดอยู่2ตัวมี noise gate เปิดอยู่ทั้ง2ตัวเช่นเดียวกันนะครับมี distortion ตัวหนึ่งที่ถูกโหลดเอาไว้นะครับแล้วก็มี eq ตัวหนึ่งที่ถูกโหลดเอาไว้แล้วผมก็จะปิดตัว reverb ออกไปนะครับจะได้ไม่มีเสียง reverb มา spill over นะครับจะได้ได้ยินกันชัดๆว่ากระตุกหรือเปล่าแล้วผมก็จะเซฟpreset เนี่ยครับไปไว้ที่user preset นะครับ2 preset แยกกันนะครับก็คืออันแรกเนี่ยเซฟไว้ที่ user u นะครับ011นะครับก็เซฟลงไปเลยนะครับแล้วก็เซฟเสียงเหมือนกันเลยนะครับไปที่012นะครับชื่อเดียวกันนะครับทีนี้ผมก็จะได้ preset 2 preset ที่เสียงเหมือนกันนะครับแล้วก็ความดังเท่ากันนะครับผมก็เคยใช้วิธีนี้ทดสอบกับตัวมัลติตัวอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับพอเราดีดแล้วลองเปลี่ยนระหว่าง preset เนี่ยก็จะได้ยินเสียงกระตุกหรือเสียงสะอึกอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูกันว่าตัว GT1000 เนี่ยเวลาเปลี่ยน preset เนี่ยมันกระตุกหรือสะอึกไหมนะครับหูผมนี่ไม่ได้ยินเสียงกระตุกอะไรเลยนะครับทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าหูไม่ได้ยินเนี่ยตาเราจะมองเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัววิดีโอที่ผมสกรีนเรคคอร์ดมานะครับเสียงที่อัดไปเมื่อกี้เดี๋ยวลองขยายเวฟขึ้นมาดูแล้วลองเอาตาเราดูกันดีกว่าว่าเราจะเห็นรอยต่อรอยกระตุกไหมนะครับตาผมก็มองไม่เห็นรอยต่ออะไรเหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับ